ยามเช้าอากาศสดใสสายลมเฉยฉิวอากาศเย็นเย็นหมอกเมื่อคืนโชยพัดลงมาเกาะตามยอดหญ้ากิ่งใบและก็รวงข้าวที่กำลังจะเต่งตึงเต็มเม็ดไวๆนี้นี่คือทุ่งนาทางเข้าบ้านดอนข้าวหลามครับบ้านดอนข้าวหลามซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดถนนตาลที่ท่านพระครูบวรโพธิวัตรท่านมาเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอนาแก่นะครับแต่ท่านก็มีเหตุที่ทำให้ท่านได้มาอยู่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดถนนตาลบ้านดอนข้าวหลามแห่งนี้และมีภารกิจใหญ่หนักหน่วงซึ่งหาคนจะดูแลทำได้ยากนั่นก็คือท่านต้องได้กำกับดูแลการสร้างพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดสวยงามอาจจะที่สุดในอำเภอนาแก่และก็เป็นทรงศิลปะของเมืองวัดเชียงทองหลวงพระบางน้ำค้างที่หยดตามยอดข้าวรวงข้าวก็จะเป็นน้ำค้างที่จะทำให้พี่น้องชาวนาแก่ได้ขายได้เอามากินและเอามาใช้ทำบุญทำกุศลซึ่งบุญกุศลอะไรเดี๋ยวผมจะพาท่านไปที่วัดถนนตาลบ้านดอนข้าวหลามซึ่งอยู่ข้างหน้าผมตอนนี้แหละครับเดี๋ยวก็จะถึงเข้ามาได้สักครู่หนึ่งก็ถึงหมู่บ้านแล้วครับใกล้นิดเดียวมีป้ายเบลมเบล่าเลยขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคียกช่อฟ้าอุโบสถช่อเอกและผ้าป่าหางกฐินทอดถวายณวัดถนนตาลบ้านดอนข้าวหลามตำบลกันเหลืองอำเภอนาแก่นครพนมเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถหรือสิมน้ำนะครับใช้ประดิษสถานพระพุทธรูปนิมิตวิชิตมารมูลีศรีสันเพชรบรมไตรโลกนาถทอดถวายวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2562แรม7ค่ำเดือน11ปีกุลพระเทพวรมุนีเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานแล้วก็ท่านจะเทศนาด้วยนะครับพระครูบวรโพธิวัตรเจ้าคณะอำเภอนาแก่เจ้าอาวาสวัดถนนตาลเป็นผู้ดำเนินงานแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานยกช่อฟ้าเจ้าภาพก็มีคุณวันธนีคุณแม่ทองเลื่อนแสงอุทัยเป็นประธานองค์กฐินกำหนดการก็เริ่มตั้งแต่วันเสาร์พรุ่งนี้9โมงก็จะรวมกฐินบริวารกฐินแล้วก็บวชชีพราหมณ์ตอนเย็นก็พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์วันที่20ตอนเช้าวันอาทิตย์ก็เวลา7โมงก็บวงสรวงถวายเทพเทวดาอย่างนั้นถวายพระตหารเช้า8โมงก็ยกช่อฟ้านะครับอันนี้เป็นป้ายที่บอกบุญนะครับท่านใดมาเห็นหรือได้ฟังที่ผมกำลังพูดไปนี้ก็ร่วมบุญกันนะครับการทำพระอุโบสถในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่บุญนี้ตกไปถึงจิตถึงใจเราตลอดไปไม่รู้ลืมเลยนะครับผมเดินเข้ามาที่วัดถนนตาลด้านข้างวัดนะครับประตูหลังประตูด้านข้างเนื่องจากว่าด้านหน้าก็ติดเกี่ยวกับการจัดสถานที่พระอุโบสถวัดถนนตาลขนาดยังไม่แล้วเสร็จดีก็ยังมีความสวยงามอลังการที่จะหาที่ไหนเปรียบในจังหวัดนครพนมนี้ได้ยากยังไม่ได้ตกแต่งนะครับเพียงแต่ขึ้นโครงก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยครับผมมาวัดถนนตาลมาถึงกับคนมีบุญพี่น้องเอ้ยเรามีผู้หาให้กินแล้วได้ดีเลยคุณนะอ๋อตัวอ๋อเหลือแต่ลายถ้วย อาหารมีเยอะแยะครับอันนี้มาพาท่านมาทักทายพาท่านมาทักทายพี่น้องวัดถนนตาลซึ่งผมมาวัดมาช่วยงานท่านพระครูบวรโพธิวัตรวัดถนนตาล3เดือนกว่านี้มาครั้งแรกผมแอบมา
ได้รับการต้อนรับอย่างดีมากเลยแล้วก็เลยติดใจครับแต่สั่งอย่างเดียวแหละไม่มีผู้สาวมาจ้าคนมีแต่ผู้เฒ่าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวทักทายกันพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวซะก่อนเห็นว่าท่านพระครูเอาผ้าถอยไว้ให้ย่างใหญ่เลยครับโอ้ยท่านพระครูเมตตานะครับพี่น้องรู้สบังนะเนี่ยผู้ใดเอามาให้เนี่ยเบิ้งได้เนี่ยเบิ้งได้นี่นะมันบารมีสำหรับท่านใส่คำเลาะท่านพระครูเอาผ้าเข้าผ้าอันนี้เรียกว่าผ้าถอยแม่นบอกครับท่านพระครูผ้าถอยคืออย่างครับพี่อาจารย์ด็อกเตอร์เขาถามผมมาผ้าถอยคือผ้าอาหารที่ฉันแล้วก็ยกมาให้โอ้โหอันนี้คือความหมายคือผ้าถอยก็คือผ้าอาหารที่พระสงฆ์พระสงฆ์ฉันแล้วก็อุทิศมาให้ให้เป็นมงคลโอ้ครับยาใหม่โยานิสาคะมังคลังยาจามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอรับส่วนเหลืออันเป็นมงคลนี้อันนี้คือความหมายของเขานะครับคือถ้าผ้าถอยนี่บ่แม่นประตูดมาแล้วกินโลดบ่แม่นต้องขอกินซะก่อนต้องขอให้ว่าง่ายๆให้เพิ่นอนุญาตซะก่อนเพิ่นอนุญาตซะก่อนให้บ่พอเพิ่นอนุญาตให้เป็นบาปเป็นบาปอ๋ออันนี้คือต้องให้พระอนุญาตก่อนมันพระก็สาธุสาธุแล้วก็เอาไปเลยโยมเอาไปเลยโยมเพื่อเป็นมงคลครับผมอันนี้คือความหมายไม่ให้ผิดอันศีลเนาะว่าลักขโมยโอ้พระอนุญาตแล้วครับผมแต่วันนี้นี่ท้าวไทรเนี่ยได้รับเกียรติโดยท่านพระครูยกมาให้เลยโอ้ยจังหวัดชีวิตเลยอะมื้อนี้นะกินข้าววัดเด้อผมนะเป็นเด็กวัดเด้อมาผู้ใดบ่มากินน้ําผมผ้าถอยมื้อนี้นี่ท่านพระครูเตรียมไว้ให้นี่ผ้าถอยก็คืออาหารที่พระสงฆ์ได้ฉันเรียบร้อยแล้วอันนี้ของท่านพระครูได้นี่อาหารเจ้าคณะอําเภอเนี่ยบ่ได้แม่นกินดันแบบภัตตาคารนะครับสังเกตได้นี่อันนี้เขาห้องว่าดอกแคดอกแคนี่กินสิแก้หัวไข้หัวลมหัวหนาวแล้วนี่กับปลาเล็กปลาน้อยนี่บ้านเฮาว่าปลาคะเลาะคะแลกแล้วก็อันนี้นั้นที่สังโนอันนี้ลาบปลาอันนี้ลาบปลาคะเลาะคะแลกแล้วก็อันนี้ก็ผักก็เป็นผักสดเด้อนี่กระเฉกแล้วก็มะกอกว่าปลอดสารทั้งหมดนี่คืออาหารมักถูกผู้นำแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในนี้นะเป็นของที่มีบ่มีสารพิษใดๆอันนี้ป่นป่าป่นป่าเด้อนี่อันนี้กับลาบแหลวคือเอาปลามาลาบเอาไปคั่วมันก็เลยสุกพระภิกษุบ่กินของดิบบ่เถาะกินก้อยบ่ได้ได้อย่าครูน่ะกะล่ำเลยพิษพระวินัยที่ยาคูบกินเป็นอย่างนั้นเด้อันนี้ก็มีอย่างนี่ลาบป่าโอ้ยแมงต่างๆมีหลากหลายมากนะอ๋อตัวมีกิโลกินแล้วเสียงดีกิโลจินายจิปโอมมีปลาทอดอันนี้ก็มีปลาส้มอันนี้ก็มีอันนี้ก็แกงอ้อมหมูอันนี้ก็ผัดไก่นี่แกงปีโอ้โตแปลว่าอันมันเป็นตำมาบวชแท้นี่เหรอ เอาพระกระทำงานไปท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านพระครูบวรโพธิวัตรครับพี่น้องบ้านถนนตาลมีแต่วัยรุ่นทั้งหมดมาวันนี้ได้เตรียมอาหารไว้ให้สำหรับผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรผมเป็นลูกศิษย์เพิ่นท่านพระครูเป็นลูกศิษย์หลวงปู่คำพันธ์ผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่คำพันธ์ได้เกิดความเคารพศรัทธานับถือกันมาหลายปีแล้วครับตอนนี้เพิ่นเตรียมอาหารไว้ให้นี่ผมถือว่าเป็นอาหารทิพย์เทวดาเบื้องบนผู้ได้ส่งมาให้เพราะฉะนั้นผู้ใดมากินมื้อนี้แหละรวมทั้งผู้ที่เอามานี่นั่งสนรอนอยู่นี่
กะสิมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจดีงามถือเลขเมื่อปีแต่กว่านี้เป็นต้นไปรางวัลที่1จับใบใดกะสิถือใบนั้นเด้อสาธุนี่สิบ่เอาบ่เอาเนาะแต่ว่าที่ผมจิตใจนี่คือติดข้าวมื้อนี้ครับผมน่ะสารติดข้าวเป็นคนที่สิมาสารลายอันประเจจีนอันนี้น่ะจักสิยังเหลือจักคนในอำเภอนาเกนี้อันนี้น่ะผมเรียนกับญาท่านเฟยกับญาพ่อทองดีลายอําขวางข้างกระแตอําดีนะครับคุณจักเมิดบ่ต้องมาสอนผมสิสอนคือดูแลแต่ลายนี้เฮ็ดบ่เป็นเลยครับผมสิเอาที่เข้าหน่วยนี้แหละหลักมือพร้อมท่านผู้ชมที่เคารพครับระหว่างที่ผมกินข้าวพาทูนนี่มันขลำจนว่าสิบ่ได้เมียก็เลยต้องดึงแขนผู้ใหญ่บ้านมากินนําท่านผู้ใหญ่ชื่อหยังครับผู้ใหญ่พันนาคงสาชุ่มครับพันนาคงสาชุ่มเนาะอายุเท่าใดแล้วปีนี้51แล้วครับ51โอ้ยังหนุ่มอยู่เลยยังแข็งยังแข็งให้แรงยังดีท่านผู้ใหญ่กินข้าวน้ํากันนี่เป็นพี่เป็นน้องกันได้คนโบราณถือนะนี่เนาะเป็นผู้ใหญ่มาจักปีแล้ว8ปีแล้วครับรวมสมัยแล้วบ่สมัยเดียวกันมันโอ้10โอ้โหตั้งแต่ปี53ครับอืมครับได้ยินข่าวว่าตั้งแต่3เดือนมานี่ตั้งแต่ท่านปกครองบวรมาเนี่ยมาเป็นเจ้าอาวาสพี่น้องในบ้านเฮาตั้งโตขนาดครับเป็นได้ไดเราทุกฟังมีการมีกิจกรรมร่วมกันหลายๆอย่างครับมีการพร้อมเพียงเฮงหนักกันกว่าเก่าครับแต่เก่าก็ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นหลายเก่าครับอาจารย์ก็จะมาสามัคคีกันผมสังเกตเห็นวัยรุ่นของพระมีนักเรียนมีกันน้อยครับเด็กนั้นเด็กน้อยกว่าครับหลานคนนักเรียนนะครับคนที่ช่วงที่เดินอยู่นี่ครับเพิ่นลงมาซอยแล้วก็ดาผู้ฝากก็จะมีการที่มีกิจกรรมในบ้านเขาจะต่อเนื่องอันผ้าเพ่แต่งทันแต่งดีเด็ดอันที่ประดับประดาผู้ใดผ้าเด็ดครับผ้าเน้นในวัดให้กับฟังผู้เป็นบอกเราผูกคนนั้นคนนั้นเลยผ้าเน้นผ้าทำผ้านักเรียนนักเรียนก็มาทำครับมาทำร่วมกันตุ้มผู้เฒ่าก็ให้กำลังใจผู้เฒ่าก็จะประดับประดาเครื่องกองกระถิ่นครับแต่งครอบคันมาเป็นคันใบสีจะมาเป็นต้มสังเกตเบิ่งว่าบ้านเฮานี่มันท่านสิกลายเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมหรือใดนี่ไปเห็นอยู่ภาคเหนือไปเห็นอยู่ไซสุรีไปเห็นอยู่เต่างอยสกุลคนมดบ้านลุ่มลงมาถ้าผู้ใดบ่ได้ซ้อยอันเข้าสารเนี่ยๆอันนี้ก็ได้ยินว่าเข้าทางก็เอามาซ้อยว่าแห้งมาร่วมกันบ่ได้เสียเงินบ่ครับมานึ่งอยู่ในนี้แหละอันนี้น่ะเกิดประธานเขาลงมาร่วมกันครับแห้งในบ้านเป็นข้าวสารอาหารนี่แหละครับประมาณนั้นคือเอามาเองครับผมว่าต่อไปนี่บ้านดอนโพลางนี่ที่ดังระดับประเทศนี่เพราะว่าท่านผู้ว่าก็สิเข้ามาผู้ว่าก็สิมาวันนี้ลูกชาวบ้านครับที่ผมจังหวนใจว่าสิมีผู้มีตำแหน่งใหญ่กว่าผู้ว่าสิมานะ